สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุยซังอินโตเกียวเย้สำหรับใครที่ติดตามดูคลิปวิดีโอของนุยนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับเดี๋ยวกดติดตามก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนุยด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่นุยจะทำออกมาด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนุยก็จะมาพูดถึงสิ่งที่อยู่ในซองนี้นั่นเองซึ่งนั้นก็คือเงิน 150,000 เยนนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอามานี่150,000เยนเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะครับทุกคน150,000เยนเนี่ยถ้าคูณ 0.3 นะก็ประมาณ 45,000 บาทอ่ะ 45,000 บาทนี้เราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นเรามานับเงินกันก่อนนะครับว่าอยู่ครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นี่ครับคือเงิน 150,000 เยนหรือ 45,000 บาทถึง 50,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับค่าเรทของเงินในแต่ละช่วงนะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสบายนะครับจะว่าสบายก็ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินทุนอย่างทุนมงเนี่ยที่หนุยได้อยู่ทุกๆเดือนเนี่ยมันก็อยู่ที่ 147,000 เยนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรทของปริญญาโทนะครับที่โตเกียวเทคนะทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่ 147,000 เยนแต่ขึ้นปอเอกปุ๊บเราจะได้อัพเงินถึง 1,000 เยนก็จะกลายเป็น 148,000 เยนนะครับอันที่จริงก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าสามารถที่จะใช้ดำรงชีวิตได้ตามปกตินะครับซึ่งพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าหากว่า1เดือนเนี่ยนะหนูจะใช้จ่ายกับเรื่องค่าที่พักนะครับแล้วก็จิปาถะใช่ไหมที่พักกับจิปาถะเนี่ยตอนนี้ที่หนูอยู่ที่หอของโตเกียวเทคเองเนี่ยมันแค่ 50,000 เยนมันครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยนะน้ำไฟแก๊สอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ค่าห้องทุกอย่างเนี่ยพอ 50,000 เยนปุ๊บแล้วค่ากินใช้กินอยู่อะไรทั่วไปล่ะแบบค่าอาหารอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะบอกว่าหนูกินแบบไม่ประหยัดนะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือทำอาหารกินเองไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกคือจะออกไปบ้างก็คือมีปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็มีที่ต้องจ่ายเนี่ยครั้งละแบบเป็นพันๆหรือหลายพันอะไรงี้ก็มีนะครับก็แล้วแต่ตามวาระโอกาสบางครั้งอาจจะถึง 10,000 เยนเลยก็มีนะครับอันนี้เราก็ดูตามความเหมาะสมกันไปนะแต่ใช้ชีวิตใช้แบบกินอาหารทั่วไปทุกๆวันถ้าเราซื้ออาหารซื้อแบบมาปรุงกินเองอะไรเงี้ยมันจะอยู่ราวๆประมาณ 3-40,000 เยนนะครับไม่เกินจากนี้นะซึ่งอันนี้หนูใช้ชีวิตในโตเกียวด้วยนะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมีค่าของชีพที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมแต่หนุ่ยไม่มีพวกเรื่องของค่าการเดินทางอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสบายประหยัดในเรื่องของเงินหน่อยแล้วก็ประหยัดเรื่องของเวลาด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาหารที่หนุ่ยคิดว่า 3-40,000 เยนเนี่ยมันก็เอาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความคุ้มค่ามันอยู่ราว 50,000 บวก40,000 อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นประมาณ 90,000 เยนใช่ไหมแต่ในอนาคตถ้าว่าหนุ่ยย้ายออกไปหอข้างนอกเนี่ยหนุ่ยสามารถตอนนี้หนุ่ยมีหอในดวงใจนะฮะที่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าอยู่ราว 50,000 เยนนะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของค่าอื่นๆนะครับเพิ่มเติมอีกน่าจะไม่เกินประมาณ 10,000 เยนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสรุปโดยรวมแล้วนะครับในเงินที่หนุ่ยใช้ในรายเดือนเนี่ยก็ค่าห้องค่าหอค่าน้ำไฟแก๊สอะไรต่างๆในอนาคตนะท่านหรือย้ายออกไปที่อพาร์ตเมนต์นะไม่น่าจะเกินสัก 60,000 นะรวมทุกอย่างแล้วแล้วก็ค่าอาหารที่น้องหนุ่ยเอามาทำรับประทานอยู่ทุกๆวันนี้นะมันก็ 30,000 เยนเพราะฉะนั้นเดือนละ 100,000 เยนเอาอยู่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเงินเหลือใช่ไหมล่ะมันก็ 47,000 เยนอะไรประมาณนี้มันก็ตกหมื่นกว่าบาทมันก็สามารถที่จะเก็บหอมรอมริบไปได้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดสรรเงินไปทำอะไรต่างๆอาจจะไปเก็บเงินไว้เที่ยวบ้างเก็บเงินไว้บินกลับประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็ระยะโอกาสอะไรต่างๆด้วยเนาะแล้วคราวนี้เนี่ย150,000 เยนในที่นี้นะปกติหนูก็จะไม่ได้เบิกเงินอะไรออกมาเยอะแยะขนาดนี้นะครับปกติก็เบิกทีก็ 30,000 เยนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอามาใช้จ่ายแต่รอบนี้เนี่ยที่มี 150,000 เยนเนี่ยเพราะว่าหนุ่ยกำลังจะย้ายอพาร์ตเมนต์ครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยหนุ่ยอยู่หอของ Tokyo Tech ใช่ไหมซึ่งมันมีระยะเวลาการอยู่เนี่ย1ปีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยการที่เราจะ
อยู่ถึงช่วง1ปีเลยทีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงนะครับตอนนี้มาอยู่ได้ประมาณครึ่งปี6เดือน7เดือนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กะว่าจะออกย้ายเร็วขนาดนี้นะแต่ด้วยโอกาสแล้วก็จังหวะที่มันพอดีจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่คนไทยนะครับที่แนะนำในส่วนตรงนี้นะพอดีเหตุมันเกิดขึ้นจากว่าหนุ่ยเนี่ยขอรับของที่พี่เขาบริจาคนะอย่างนึงมาแล้วคราวนี้เนี่ยก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าหอพี่เขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เลยอยากจะไปดูไปเซอร์เวย์ซะก่อนว่าแบบเอ้ยหอมันเป็นยังไงแล้วก็ราคาแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เท่าที่ดูแล้วถือว่าโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเงินที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคคือมันโอเคโดยรวมทุกอย่างเลยนะครับทั้งโลเคชั่นทั้งตัวอาคารของอพาร์ทเมนต์ด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยทุกอย่างมันโอเคหมดก็เลยจำเป็นต้องตัดสินใจนะครับในช่วงนี้เลยไปเลยนะเพราะว่าความต่างในเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็หนูถือว่าไม่ได้ต่างจากการอยู่ที่หอที่นี่คือมิดเดิลลีกาวกะสักเท่าไหร่นักนะครับมิดเดิลลีกาวกะเฮาส์เนี่ยไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายออกเร็วๆนี้นะครับก็คงจะได้ทำคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในเร็วๆนี้นะครับส่วนหอนี้เนี่ยอันที่จริงก็อยากจะรีวิวมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะครับก็คงจะก่อนที่จะออกเนี่ยก็อาจจะได้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูได้สักเล็กน้อยนะครับพอสังเขปนะเพื่อไม่เป็นการรบกวนคนอื่นมากเกินไปนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับ150,000 เยนนี้มีไว้ทำอะไร150,000 เยนนี้มันก็เอาไปไว้เหมือนหลายๆคนก็คงอาจจะถ้าหากว่าเป็นเด็กที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะรู้ว่าการที่เราจะย้ายบ้านหรือแบบย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ที่นึงเนี่ยมันก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งที่เราจะต้องจ่ายนะซึ่งบางทีมันอาจจะถึง200,000 เยนอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับถ้าผ่านพวกเอเจนซี่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยการอพาร์ตเมนต์ที่หนูจะไปอยู่นะครับสามารถที่จะติดต่อผ่านเจ้าของหอโดยตรงเนาะแล้วก็เงินที่จะต้องจ่ายเนี่ย150,000 เยนเนี่ยมันประกอบไปด้วยค่าเช่าเดือนแรกนะครับก็คือ50,000 เยนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกค่าขอบคุณเจ้าของบ้าน50,000 เยนค่าที่เป็นเหมือนเงินประกันเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะออกเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการห้องการทำความสะอาดห้องหรือว่าสิ่งของอะไรในห้องที่มันมีความเสียหายเขาก็จะไปชดเชยตรงนั้นแล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะคืนเราอีก50,000 เยนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น50,000 350,000ก็กลายเป็น150,000 เยนนะครับซึ่งเป็นเงินที่ถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะเลยนะเยอะกว่าเงินเดือนของหนุ่ยก็ประมาณเงินเดือนรายเดือนที่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจัดหาให้นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่านะครับในการที่จะย้ายในครั้งนี้เนาะก็เพื่อความสบายใจด้วยนะครับในการหาที่อยู่ก็จะได้ไม่ต้องเร่งรีบมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้โลเคชั่นได้ที่พักแล้วก็ราคาที่ถูกใจด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น150,000 เยนเราสามารถที่จะย้ายเข้าไปที่ที่พักใหม่ได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้น150,000 เยนก็ยังเป็นเงินรายเดือนที่สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างหนุ่ยถือว่าโดยส่วนตัวนะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ไลฟ์สไตล์ของหนุ่ยคืออยู่ด้านสบายเลยทีเดียวครับโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับสำหรับเงิน150,000 เยนของหนุ่ยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะให้หนุ่ยทำคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมหรือมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับหนุ่ยนะครับในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย